ศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับกรมป่าไม้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากในการฟื้นฟูเหมืองผาแดงหลังยุติการทำเหมืองแร่ค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดประชุมร่วมกับนายจีระทรงพุทธหัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสิโรจน์มียศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากนายปิยะเคนขยันนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดตากเพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาเหมืองผาแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพื้นที่โครงการเหมืองแร่สังกะสีผาแดงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเหมืองผาแดงจะส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ในวันที่30กันยายน2560ในการปรึกษาหารือกันมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ถือเป็นความโชคดีของอำเภอแม่สอดและชาวจังหวัดตากและพร้อมที่จะร่วมพัฒนาเหมืองผาแดงตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยเทศบาลนครแม่สอดพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆโดยมีความเห็นร่วมกันที่จะร่วมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีได้ขอความร่วมมือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากและหัวหน้าโครงการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเหมืองผาแดงและรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนโครงการและหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณโดยในการนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบเอกสารผลการประชาคมประชาชน5อำเภอฝั่งตะวันตกให้หัวหน้าโครงการเพื่อใช้ประกอบการวางแผนต่อไป